นี่เลยจ้าหนออ่อนๆขาวๆสวยๆเลยนะคะสาปูจะเลือกใส่ถุงก่อนนะคะแพ็กใส่ถุงสวัสดีค่ะพบกับสาปูนะคะกับช่องตามติดชีวิตสาปูค่ะวันนี้สาปูจะพามาเก็บกระทือกันอีกแล้วนะคะนี่เลยจ้านั่งอยู่ในป่ากระทือเลยนะคะนั่งอยู่ในดงกระทือเลยนะคะเยอะมากตอนนี้กระทือที่อื่นมันแถวๆภูเก็ตนะคะมันยังไม่ค่อยจะออกนะคะทุกคนเพราะว่าฝนมันยังเริ่มตกใหม่ๆแล้วมันก็ตกบ้างไม่ตกบ้างต้นกระทือมันก็เลยยังไม่ออกนะคะมีช่องของพี่วิมลบ้านสวนนะคะแกก็หากระทือกินอยู่สาปูก็ไปเห็นนะคะแกก็คงจะไม่มีต้นกระทือเป็นหน่อออกของสาปูตรงนี้ที่มันออกเยอะๆเพราะว่าเขาเอาที่ตัดหญ้านะคะเป็นรถตัดหญ้ามาตัดพอฝนตกลงมาใหม่ๆหน่ออ่อนๆมันก็แตกมาเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวสาปูจะพาไปชมนะคะแต่ก่อนจะไปเก็บหน่อกระทือนี่เลยค่ะสาปูมีอะไรมาอวดได้ของฝากนะคะจากช่องเที่ยวกับแจ็คนะคะเที่ยวชิวๆกับแจ็คนี่เลยค่ะส่งเมล็ดพันธุ์ดอกบานชื่นมาให้สาปูนะคะสาปูบอกว่าอยากได้พอดีแกมีเมล็ดพันธุ์อยู่แกก็เลยส่งมาให้สาปูนะแกมีอีกช่องนึงนะคะช่องเรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวันวานก็ฝากติดตามช่องของคุณน็อปด้วยนะคะค่ะแต่ก่อนที่จะไปเก็บกระทือก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตามติดชีวิตสาปูผ่านทางเพจแล้วก็ YouTube กันด้วยนะคะไปค่ะสาปูจะพาไปดูกันก่อนนะคะนี่เลยจ้าต้นกระทือทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะคะสาปูเพิ่งจะกลับมาจากช่วยลุงบ่าวพาวัวไปกินน้ำนะคะแต่ก็ยังเสียดายต้นกระทืออยู่นะคะมันออกเยอะมากกลัวว่ามันจะแก่ซะหมดนี่อันนี้มันก็เริ่มแก่แล้วนะคะแต่ว่าสาปูจะเลือกเอาต้นอ่อนๆ นะคะนี่เยอะมากเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะใครสนใจอยากได้อยากกินอยู่ใกล้ๆแถวบ้านสาปูก็แวะมาเก็บกันได้นะคะFC ที่สาปูส่งไปให้ที่ภาคเหนือได้รับกันแล้วนะคะทั้งเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายได้หัวกระทือไปปลูกกันแล้วนะคะรีบขุดจ้าขุดเอาจะมืดแล้วนะจ้าอุ้ยมีแต่ต้นงามๆกำลังน่ากินเลยจ้าเห็นพี่วิมลแกถามว่าต้นกระทือมีกี่ชนิดนะคะมันก็มีอยู่ชนิดเดียวแบบนี้นะคะอย่างอื่นที่มันอยู่คล้ายๆกันมันก็ไม่ใช่ต้นกระทือนะคะแต่เขาจะเรียกอีกชื่อนึงบางอย่างสาปูก็ไม่รู้จักต้องถามลุงบ่าวที่เหมือนต้นกระทือเป็นหัวสีแดงๆอีกแบบนึงคล้ายๆมากเลยนะคะกับต้นกระทือบางคนเขาก็เรียกกระทือนะคะแต่ลุงบ่าวบอกว่าไม่ใช่ลุงบ่าวเรียกอะไรสาปูก็จำไม่ได้นะคะมันกินไม่อร่อยนะคะไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะแบบนี้ถึงจะอร่อยนะคะดูชัดๆนะคะต้นกระทือถ้าต้นอ่อนๆอย่างนี้มันกินยังไงมันก็จะไม่มีรสขมนะคะเห็นพี่วิมลแกบอกว่าแกเก็บไปกินแกบอกว่ามีรสชาติขมน่าจะไม่ใช่นะคะแกคงจะเก็บผิดไปนี่ก็ด้วยจ้าเยอะมากเลยจ้าพี่วิมลบ้านสวนว่างๆก็แวะมาเก็บนะจ๊ะสาปูอยู่ปากคลอกจ้าอยู่ใกล้โรงเรียนปากคลอกนะคะนี่แก่แล้วนะคะเอาไม่ได้เอาแค่ต้นนี้ต้นเดียวยังอ่อนอยู่จ้านี่เลยจ้าอีกนะคะ
ช่วงนี้ลุงบ่าวไม่ได้พาลงทะเลนะคะกุ้งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวถ้ามีค่อยลงกันไปหาปลาหาปูกันอีกนะคะช่วงนี้อาจเป็นเพราะว่าแมงกะพรุนมันขึ้นเยอะนะคะกุ้งปูปลามันอุ้ยขาดมันก็เลยน้อยหากันไม่ได้นะคะนี่นะคะเยอะมากจริงๆเลยค่ะตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นดงกระทือเลยนะคะอุ้ยหากันเพลินเลยจ้าหีจ้าตอนนี้กำลังแตกใบอ่อนน่ากินมากเลยนี่เลยจ้าเฮ้ยกำลังออกนี่นะคะกำลังออกอีกเยอะเลยค่ะบอกเลยว่าเยอะมากใครอยากจะเก็บกินมาเอากันได้เลยนะคะไม่หวงค่ะอุ้ยตรงนี้ก็อีกเยอะมากแต่ต้นนี้แก่ๆหมดแล้วนะคะนี่ได้ต้นเดียวอ่อนๆเลยจ้าอ่อนๆน่ากินโอ้ยขุดไปกลิ่นก็หอมออกมานะคะตอนนี้ก็สวยมากมากอุ้ยมีแต่ต้นอวบๆต้นอวบๆทั้งนั้นเลยจ้าอ่อนๆอวบๆสวยๆเลยจ้าทำไมมาเก็บมันแก่ซะหมดเสียดายนะคะปอกใส่ตู้เย็นไว้จ้ากินได้หลายวันเวลาจะลวกก็ค่อยออกจากตู้เย็นนี่นะคะต้นอ่อนอ่อนอวบเยอะมากจะเก็บทันไหมเนี่ยเดี๋ยวมืดซะก่อนวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเอาอุ้ยนี่เลยจ้ะทุกคนต้นนี้ใหญ่มากเลยนี่ใหญ่ๆอ่อนๆนี่เอาได้อยู่นี่มีหนอเล็กๆด้วยนะคะเพิ่งออกมาเป็นหนอเล็กๆออกมาเยอะแยะเลยนะคะรอบหลังก็ยังมาขุดได้อยู่นะคะถ้าใครอยากจะกินก็มานะคะยังมีให้เก็บทุกวันนะคะนี่ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากยังเอาได้อยู่ยังเอาได้อยู่นะจ้านี่เยอะมากออกเยอะกว่าวันก่อนอีกนะคะอุ้ยหลงเข้ามาในป่ากระทือจริงๆเลยจ้าเยอะมากเยอะจริงปีที่แล้วสาปูไม่ได้มาหานะคะตรงนี้ปีที่แล้วเจ้าของสวนเขาไม่ได้มาตัดหญ้านะคะมันรกมากเข้ามาหาไม่ได้นะคะปีนี้เยอะมากเยอะมากเลยจ้ายิ่งเก็บยิ่งเพลินนะจ้ายิ่งขุดก็ยิ่งเจออุ้ยถ้ามีเวลาน่าจะหาขายสาวปูไม่มีเวลานะคะอุ๊ยตัดหัวขาดนี่อีกจ้าเลือกแต่หน่ออ่อนๆอวบๆสวยๆนะจ้านี่ก็อ่อนสวยมากเลยนี่ด้วยนะจ๊ะ
นี่เลยจ้านี่นะคะต้นอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่จ้าเลยจ้าต้นกระทืออ่อนๆเยอะมากเลยนะคะสาวปูเก็บเทินเลยค่ะใกล้จะมืดแล้วนะคะนี่นะคะได้เป็นถาดเลยค่ะได้เยอะอีกแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเยอะนะคะยังเก็บไม่หมดเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วได้ยินเสียงแมงร้องกันไหมคะแมลงนะคะร้องเดี๋ยวสาวปูจะไปแกะไปปอกนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานกันนะคะว่าแกะออกมาเสร็จแล้วจะได้เยอะขนาดไหนหน่ออ่อนๆจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปแพ็คแล้วก็ใส่เอาไปเก็บไว้กินกันนะคะไปจ้าได้เหงื่อเลยนะคะรีบเก็บกลัวจะมืดนี่ไปจ้ากลับบ้านแล้วนะคะนี่เลยจ้าผลงานหน่อกระทือของสาวปูปอกแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยจ้าหน่ออ่อนๆขาวๆสวยๆเลยนะคะสาวปูจะเลือกใส่ถุงก่อนนะคะแพ็กใส่ถุงนี่ไงนี่นะคะนี่เลยจ้าได้หน่อกระทือ3ถุงนะคะสาปูจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะแช่เก็บไว้เวลาจะกินก็ออกเอาออกมาใช้ทีละถุงนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตามติดชีวิตสาปูด้วยนะคะคลิปนี้สาปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ